มีหลายคนนะครับพ่อค้าแม่ค้าหลายคนนะครับที่เป็นสายยิงแอดสายถ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเขาก็รู้สึกว่ามีความกังวลมากมายไม่รู้ว่าจะต้องจัดการหรือบริหารภาษียังไงนะครับผมจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่คุณจะได้เจอกับผู้ชายคนนี้ผมจะบอกว่าเนี่ยเป็นเหมือนเป็นไพ่ลับของผมเลยนะไม่ค่อยแบบเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับเพราะว่าพี่คนนี้เนี่ยช่วยผมเนี่ยนะครับประหยัดภาษีได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับต้องบอกก่อนนะว่าคำว่าประหยัดภาษีผมนี่คือประหยัดอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนเลยนะครับขอเสียงเลยนะครับพี่น้องนะครับเย้สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมอยากให้พี่น้องแนะนำตัวเองสั้นๆหน่อยครับผมแนะนำโดยให้เพื่อนๆในเพจ Money Six Pack ได้รู้จักหน่อยครับว่าพี่น้องทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ฮะสวัสดีนะครับทุกคนฮะก็ชื่อน้องนะฮะมานิดนะฮะปัจจุบันก็ทำสำนักงานบัญชีนะฮะก็เปิดสำนักงานบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีมาได้เกือบ20ปีแล้วฮะงานหลักๆเนี่ยก็จะเป็นนอกจากงานทำบัญชีเป็นที่ปรึกษาเนี่ยก็จะแบบช่วยลูกค้าในการที่จะเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะตอนนี้อีกหนึ่งความฝันก็คือการได้เป็นเทรนเนอร์เนี่ยนะฮะหลังจากผ่านหลักสูตร Certified Trainer ของ Money Six Pack วันนี้จริงๆแล้วขอบคุณโค้ชเต้นะฮะ1ใน10นี้ตั้งใจไว้เนี่ยจริงๆแล้วปีนี้ก็คือว่าอยากจะทำไลฟ์แล้วก็มีโอกาสได้แชร์ลิงก์ให้กับตั้งเป้าไว้500คนวันนี้น่าจะสักเซนนะเนี่ยขอบคุณโค้ชเต้นะฮะที่ขอบคุณมากครับที่ให้เรียนรู้ความสุขอีกแบบแล้วก็ให้โอกาสว่าเอ้ยวันนี้เราก็เหมือนแบบได้เติบโตอย่างที่ตั้งใจนะฮะครับขอบคุณพี่น้องมากครับถือว่าเป็นเกียรติกับเรามากนะครับเพราะว่าพี่น้องเนี่ยปกติแล้วดูธุรกิจขนาดกลางไปถึงใหญ่นะครับนั่นหมายความว่าที่เตรียมตัวที่จะเข้าตลาดนะครับพี่น้องให้คำปรึกษาพวกนี้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้คุณแบบโหผมไม่รู้จะพูดคำว่ายังไงอ่ะโชคดีมากๆนะฮะผมอยากทราบนะครับว่าตอนนี้ที่เขาแบบมีข่าวกันมาแบบหนาหูเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Facebook เนี่ยนะครับจะเก็บบัตรนะครับในค่ายิงแอดนะครับของเขาเนี่ย 7% เนี่ยนะครับมันหมายความว่ายังไงครับพี่มันคืออะไรแหละครับพี่อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเห็นพี่น้องเล่าให้เป้ฟังแบบคร่าวๆประมาณ2ปีมาแล้วได้มีการคุยกันเรื่อง e-tag อะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับพี่น้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้จริงๆภาษีตัวนี้ฮะมันจะเรียกว่าภาษีที่เรียกว่า e-service คือเราจะเห็นว่าช่วงยุคหลังๆเนี่ยฮะที่เราใช้ Facebook ใช้ TikTok ใช้ YouTube ใช่ไหมฮะหรือแม้แต่ใช้ Gap กันเยอะๆเนี่ยพวกเนี้ยที่เป็นผู้ให้บริการของเราเนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศกันหมดเลยนะฮะแล้วที่มันช้ำใจก็คือว่าที่เขาได้เงินจากบ้านเราไปค่อนข้างมากเนี่ยเขาไม่ได้เสียภาษีที่บ้านเราเลยด้วยเรื่องของกฎหมายด้านภาษีระหว่างประเทศนะฮะภาษีหลักๆที่เราเก็บจากต่างชาตินะฮะมันจะมี2ตัวด้วยกันมันก็คือภาษีเงินได้เหมือนคล้ายๆที่เราขายของออนไลน์เนี่ยเราก็จะมีภาษีเงินได้ใช่ไหมฮะผู้ที่มีรายได้ก็ต้องเสียภาษีใช่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นภาษีจากฐานรายได้ของเราใช่แล้วมันจะมีภาษีอีกตัวนึงนะฮะก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเขาเรียกว่าเก็บจากฐานบริโภคนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเสียภาษี2ตัวนี้แหละฮะภาษีเงินได้กับภาษีมูลค่าเพิ่มถ้านึกไม่ออกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไรคือเข้าเซเว่นเนี่ยจ่ายของไปเนี่ยมันรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้วใช่ไหมพี่น้องใช่ใช่ฮะใช่โอเคเก็บเลยครับพี่แล้วประเด็นเนี่ยก็คือว่าอย่าง Facebook เองเนี่ยที่เขามีรายได้จากบ้านเราเนี่ยคือในธุรกิจ e-service เนี่ยนะฮะก็คือว่าที่เขาประเมินว่าเขาจะเก็บภาษีต่างชาติเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วฮะเขาประมาณไว้ว่าถ้าเขาประกาศกฎหมายตัวนี้ออกมานะฮะเขาจะเก็บภาษีจากพวก Facebook Google อะไรเนี่ยได้ประมาณ 5,000 ล้านนะฮะ2ปีที่แล้วเนี่ยแล้วก่อนโควิดด้วยมันจะตีออกมาว่าเมื่อ2ปีที่แล้วกลุ่มพวกเนี้ยเขามีรายได้จากบ้านเราไป 70,000 ล้านเลยนะฮะโดยที่เขาไม่ต้องเสียภาษีเลยโอ้ครับผมบ้านเราที่สรรพากรเราช้ำใจว่าเก็บภาษีไม่ได้เลยเลยทำให้มีกฎหมายตัวนี้ฮะที่เรียกว่า e-service นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเขาประกาศมาคุยกันตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วก็เพิ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่1กันยายนเนี้ยฮะนั่นหมายความว่านอกจาก Facebook แล้วยังมีเจ้าอื่นๆด้วยใช่ไหมครับพี่น้องครับใช่ครับก็คือคำว่า e-service เนี่ยก็คือตรงตัวเลยเนาะพวกที่ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์อะไม่ว่าจะเป็นพวกฟังเพลงดูหนังขายโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกแพลตฟอร์มที่ให้บริการเราเนี่ยพวก Grab อะไรพวกเนี้ยฮะที่เป็นต่างชาติอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าข่ายนี้หมดเลยนั่นหมายความว่าตั้งแต่วันที่1
อะไรนะกันยาใช่ไหมครับพี่น้องทั้งหมดต้องเข้าหมดเลยเฉพาะ Facebook ก่อนครับเข้าหมดเลยฮะคือตอนนี้จริงๆใช่ๆจริงๆในเว็บสัมปากรนะเขาก็เปิดให้คนทั่วไปเข้าไปดูได้นะฮะว่าเฮ้ยมีใครที่เขาลงทะเบียนไว้แล้วบ้างซึ่งเร็วมากพอเขาเปิดมา2วันก็มีคนไปจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว18รายวันนี้พี่เข้าไปเช็คอีกทีนึงก็มี30กว่ารายแล้วฮะเพราะจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่อย่างจริงๆแล้วอย่างประเทศแรกที่เขาทำถ้าพี่จำไม่ผิดจะเป็นนอร์เวย์ฮะซึ่งเขามีตั้งแต่10ปีที่แล้วแล้วฮะทีนี้ผลกระทบละครับพี่กับคนที่ได้รับคืออ่ะตรงตัวแหละก็คือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ใช้การยิงแอดเป็นหลักนะครับทีนี้เนี่ยจะเป็น2พวกใช่ไหมพี่คือพวกที่เป็นบุคคลธรรมดากับพวกที่เป็นนิติบุคคลหรือพูดง่ายๆที่จดบริษัทแหละถูกไหมฮะสองพวกมีความได้หรือเสียยังไงต่างกันแน่ครับพี่น้องครับจริงๆถ้าเรื่องเนี้ยพี่อยากให้แบ่งเป็นมิติอันนี้จะเข้าใจง่ายกว่าฮะก็คือว่าพวกที่อยู่ในระบบแวดกับพวกที่ไม่ได้อยู่ในระบบแวดอยู่กับแวดอยู่ในระบบแวดกับไม่อยู่ในระบบแวดพวกอยู่ในระบบแวดอ่ะมันก็จะมีทั้งพวกนิติบุคคลแล้วก็บุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาก็จดแวดได้นะฮะแล้วก็โอเคอันนั้นแล้วก็พวกที่ไม่อยู่ในระบบแวดเนี่ยก็คือพวกผู้บริโภคทั่วไปนะฮะที่แบบดูหนังฟังเพลงซื้อแอดโฆษณาแต่ว่าไม่ได้เป็นธุรกิจที่จดแวดอย่างเงี้ยภาษีตัวเนี้ยเขาจะสั่งให้อย่างสมมติยกตัวอย่างเป็น Facebook อ่ะฮะคือให้ Facebook จ่ายภาษีสำหรับคนที่ใช้บริการที่ไม่ได้อยู่ในระบบแวดนะฮะที่เขาไม่เคยเก็บภาษีได้เลยนะฮะเข้าใจแล้วข้อมูลเนี่ยไปที่สรรพากรเพื่อจ่าย 7% ของก้อนเนี่ยฮะเพราะคนที่อยู่ในระบบแวดอยู่แล้วฮะเขามีกฎหมายที่ต้องยื่นภาษีอยู่แล้วก็คือว่าเวลาเขาจ่ายเงินเนี่ยให้ Facebook อ่ะฮะเขาก็ต้องไปยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มแทน Facebook อยู่แล้วนะฮะตรงเนี้ยไม่ได้รับผลกระทบคนที่อยู่ในระบบอยู่แล้วทําเหมือนเดิมฮะก็คือพอที่สรรพากรเสร็จแล้วเขาก็ได้ไปใช้ภาษีซื้อเดือนถัดไปอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวอยากให้พี่น้องลงลึกอีกนิดนึงครับคนที่อยู่ในระบบแวดหมายความว่ายังไงครับผมต้องมียอดขายเท่าไหร่ยังไงถึงต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มตรงนี้ครับพี่คือคนที่อยู่ในระบบแวดอ่ะก็คือถ้าตามกฎหมายครับเขาบังคับว่าคนที่มีรายได้เกิน1.8 ล้านอันนี้บังคับว่าต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะฮะ1.8 ล้านที่ต่อปีใช่ไหมครับพี่น้องหรือว่าต่อปีอันนี้พี่อยากเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าบางทีเจอเพื่อนๆในสัมมนาฮะเขามักจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยถ้าหากต้องรายได้รอถึง1.8 ล้านก่อนแล้วเราเคยไปจดภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างเงี้ยนะฮะไม่ก็แบบคือเฮ้ยรายได้ฉันถึง1.8 ล้านแล้วตกใจเปิดบริษัทเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รีบไปเปิดบริษัทแล้วถึงจะเข้าระบบแวดได้ที่พี่คุยแล้วก็จะเจอความเข้าใจผิดบ่อยๆนะฮะเอาเคสแรกก่อนเนาะว่ารายได้อะไรนะรายได้ถึง1.8 ล้านก่อนแล้วเคยไปจดแวดจริงๆแล้วอันเนี้ยมันก็ถูกนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ความเชื่อที่ถูกต้อง 100% นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราจะจดแวดอะถ้า day 1นะฮะที่เราทำธุรกิจแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าธุรกิจเราแบบจะได้ขายได้10ล้านหรือว่า100ล้านหรือว่ารายได้เราเกิน1.8 ล้านอยู่แล้วฮะเราไปจดตั้งแต่ตอนนี้เราเริ่มทำเลยอ่ะอันนี้ได้ประโยชน์เยอะสุดเพราะว่าเราจะได้ใช้สิทธิ์ภาษีซื้อตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ช่วงที่เราลงทุนครั้งแรกอย่างเงี้ยฮะจริงๆแล้วคีย์ประเด็นคือเป็นการวางแผนในการทำธุรกิจเพราะบางคนส่วนใหญ่นะครับผมใช้คำว่า 80-90% เลยนะคนที่ทำธุรกิจหรือเริ่มกำลังที่จะทำธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยจะมองแค่ซื้อมาขายไปรายรับรายจ่ายรายได้แต่ไม่เคยมองภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ย day 1คือ day แรกที่คนที่ไม่ได้มองภาษีเนี่ยจะไม่ได้บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วก็จะไม่ได้บวกนะครับภาษีเขาเรียกว่าอะไรนะพี่น้องที่เป็นค่าภาษีเงินได้นะครับด้วยอันนี้คือที่ผมกล้าพูดเลยเพราะผมเองก็เป็น ในวันที่เจอพี่น้องเองเนี่ยนะฮะ ก็เซอร์ไพรส์ครับคือ อย่างยกตัวอย่างสัมมนาของเราเวทนาแล้วกันนะครับเนี่ยมันนี่ซิกแพคเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยตอนที่เจอพี่น้องเนี่ยคือแบบว่าเราทำทุกอย่างเพื่อให้คนทุกคนสามารถเข้ามาเรียนได้นะฮะก็ทำให้แบบไม่ได้เก็บแพงมากอ่ะเอาแค่แบบเพียงพอแค่จ่ายอะไรเงี้ยนะครับพอวันที่ต้องเข้าภาษีเนี่ยนะครับระบบภาษีเป็นรูปแบบบริษัทเนี่ยตอนนั้นคือไม่ได้มีการวางแผนแบบชัดเจนอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดไม่ได้พี่น้องแนะนำเนี่ยเราอาจจะขาดทุนตั้งแต่เข้าระบบภาษีนะฮะเลยก็ได้นะครับแต่ว่าพอเข้าใจว่าอ๋อมันต้องมีค่านั่นนะค่านี่นะต้องบวก
ไปนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมนะอะไรเงี้ยเราถึงจะเข้าใจนะฮะต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยคนที่ตัวอย่างของคนที่ไม่เคยวางแผนภาษีเนี่ยคือผมเลยนะครับอยากให้ยกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจคุณควรจะมีที่ปรึกษานะฮะจะเป็นบริษัทบัญชีของคุณก็ได้หรือคุณจะปรึกษาพี่น้องก็ได้นะอันนี้ผมไม่ได้อะไรนะแต่แค่อยากจะบอกว่าคุณจำเป็นจะต้องมีที่ปรึกษาเนื่องจากว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะทำธุรกิจแบบที่คุณเหมือนจะขายดีแต่ทำไมขาดทุนแล้วการตั้งราคาของคุณก็อาจจะไม่สามารถที่จะอะไรฮะแข่งกับคู่แข่งของคุณได้เพราะอะไรฮะเพราะคุณไม่มีความเข้าใจในการวางแผนภาษีอันเนี้ยคือคีย์ที่สำคัญเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยลองสังเกตดิฮะทำไมตอนช่วงปลายปีเนี่ยนะครับประกันขายดีไอกองทุนต่างๆที่ลดใช้ลดหย่อนภาษีขายดีเหตุผลเพราะว่าเขาไม่ได้วางแผนภาษีกันตั้งแต่ต้นปีถูกไหมครับพี่น้องพอใกล้ๆปลายปีเสร็จปุ๊บเนี่ยก็โอ้โหเอาแล้วกูจะเสียกลัวเสียภาษีทำไงไม่ได้มีสติในการวางแผนซื้อกองทุนซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อประกันเพื่อที่ให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้เสียภาษีอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดมันวางตั้งแต่กลางปีมันก็น่าจะดีกว่าถูกไหมฮะใช่ผมขออนุญาตสรุปนะฮะแล้วเดี๋ยวอันไหนเป้พูดผิดรบกวนพี่น้องด้วยนะฮะนั่นหมายความว่าคนที่จะมีผลกระทบกับการเก็บนะครับแวด 7% คือผู้บริโภคที่ใช้บริการแพลตฟอร์มต่างประเทศถูกไหมฮะที่พี่น้องพูดเมื่อกี้นะครับที่สามกรเราไม่เคยแบบได้แบบเก็บเลยแล้วผู้บริโภคเหล่านั้นเนี่ยที่ไม่เคยเข้าแวดใช่ไหมฮะที่ไม่ได้เข้าแวด 7% ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อจากนี้นะครับคุณก็จะต้องเสียนะครับแวด 7% เหมือนกับการซื้อของในเซเว่นอย่างนี้ถูกไหมพี่ใช่เพราะนั้นเนี่ยแต่ก่อนที่คุณยังไม่เคยเสียภาษี 7% เนี่ยคุณจะต้องเสียภาษีเพิ่มเติมอันนี้คือผลกระทบโดยตรงกับคนที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มไปเข้าใจถูกไหมฮะโอเคทีนี้คนที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วก็คือมียอดขายเกินล้านแปดอยู่แล้วเนี่ยต่อปีเนี่ยนะฮะแล้วก็เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วเนี่ยกลับเป็นข้อดีซะอีกที่สามารถที่จะเอาแวดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เนี่ยไปหักกับภาษีขายมูลค่าเพิ่มภาษีขายได้ด้วยถูกไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่โดนตรงๆก็น่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องที่ยังไม่ได้เข้าแวด 7%พูดง่ายๆถูกใช่ไหมครับพี่ใช่พี่ขออนุญาตเพิ่มเติมโค้ดเป้ถ้าเราจะมองง่ายๆฮะมันจะมีคนเกี่ยวข้องอยู่3คนนะฮะคือคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคนที่1เนี่ยก็คือพวก Facebook นะฮะพวก Facebook ก็คือพวก Facebook YouTube อะไรอย่างเงี้ยคือคนเนี้ยถ้าเขามีรายได้ตั้งแต่วันที่1กันยาถ้าหากว่าเขามีรายได้จากการขายโฆษณาให้บริการอะไรในประเทศไทยอะฮะหน้าที่เขาเนี่ยเขาต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพื่อให้สรรพากรทันทีตั้งแต่วันที่1กันยาเป็นต้นไปเขาจะเก็บจากผู้บริโภคได้หรือไม่ได้นี่ไม่ใช่ปัญหาของสรรพากรแหละนะฮะก็คือสรรพากรเขาจะมาเอาภาษีจาก Facebook นี่แหละนะฮะซึ่งเขาก็คงต้องทำให้ถูกต้องแหละครับพี่ใช่ไหมฮะใช่ฮะพี่เพิ่งไปเช็คมาให้เพิ่มเติมวันนี้ก็คือว่า Facebook เขาก็จะเริ่มเปิดให้คนเข้าไปกรอกแล้วนะฮะว่าเฮ้ยใครเป็นแหวนเนี่ยไปบอกเขาหน่อยอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นติ๊กแมวมาถึงคนที่สองที่กำลังกังวลอยู่เนี่ยฮะก็คือผู้บริโภคทั่วไปคือคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยที่ยังไม่ได้จดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็คือที่กลัวคือกลัวว่า Facebook จะมาขึ้นเงินชั้นจะบวกชั้นนี้ 7% หรือเปล่าเพราะว่า Facebook ต้องไปจ่ายให้สรรพากรนะฮะซึ่งตอนนี้ถ้าถามแบบสัมภาระหรือถามเช็คในเว็บเนี่ยทุกคนจะตอบกลางๆว่าเฮ้ยอันนี้มันขึ้นอยู่กับสภาพการแข่งขันถ้า Facebook เขาขึ้นราคาแล้วลูกค้าหายเขาก็คงไม่ขึ้นหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งอันเนี้ยสัมภาระไม่ได้สนใจว่า Facebook จะมาเก็บผู้บริโภคทั่วไปแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับ Facebook อ่ะว่าจะขึ้นราคาหรือเปล่าเขาก็เป็นเรื่องเหตุผลทางธุรกิจเขานะฮะแต่ว่าแนวโน้มน่าจะขึ้นนะฮะก็ต้องเตรียมตัวคนที่สองเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวต้องดูเรื่องต้นทุนของตัวเองแล้วต้นทุนใหม่ต้นทุนค่าโฆษณาเราอาจจะต้องขึ้นอีก 7% ดูจากซิกแนลนะที่พี่เช็คล่าสุดว่าถ้า Facebook เขาเปิดเพจมาให้กรอกอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาเริ่มแยกแยะแล้วว่าใครที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไม่ได้อยู่นะตอนนี้ใครที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มที่เขามีหน้าให้กรอกแวด ID ไปฮะคนนั้นก็อาจไม่ต้องถูกบวกต้นทุนเพิ่มแน่นอนแหละนะอ่าคนที่3เนี่ย
คนที่3จริงๆชีวิตเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้กระเทือนอะไรกับกฎหมายฉบับนี้ก็คือคนที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วก็คือว่าเขาต้องคิดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วได้ใช้สิทธิ์ภาษีซื้ออยู่แล้วเงี้ยก็จะมี3คนเนี้ยนั่นแหละฮะอย่างที่บอกก็ว่าแนวโน้มนะฮะก็น่าจะเป็นเราแหละที่ต้องพยายามวางแผนในการที่จะมีต้นทุนเพิ่ม7% นะครับทีนี้ไอ้อะไรพอ36อะไรมันคืออะไรครับผมบางคนแบบไปอ่านมาจากเว็บกรมสรรพากรบ้างนะครับหรือว่าไปแบบว่าได้ยินคนเขาพูดกันแล้วกังวลว่าโหฉันต้องเสียภาษี 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วก็ต้องไปยื่นพอ36อีก 7% โอ้ทับกับ 14% เลยเหรอวันเนี้ยอันนี้ในกลุ่มยิงอ่านเขาแบบเขาสงสัยกันนะครับอยากให้พี่น้องเล่าให้ฟังตรงนี้หน่อยกันครับผมอันนี้ไม่ใช่ 14% นะฮะอันแรกคือไม่ต้องตกใจก็กลับไปเมื่อกี้นะฮะคนแรกคือพวก Facebook พวกที่อยู่ต่างประเทศนะฮะคนที่2 คือคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบแวดใช่มั้ยฮะแล้วคนที่3คือคนที่อยู่ในระบบแวดอยู่แล้วนะฮะพ.ร.บ. 36เนี่ยที่พี่บอกว่าคนที่3เนี่ยฮะที่เค้าอยู่ในระบบแวดอยู่แล้วฮะเวลาเค้าจ่ายเงินไปให้ Facebook อะฮะเค้ามีหน้าที่ที่ต้องไปยื่นพ.ร.บ. 36ให้สรรพากรแทน Facebook อยู่แล้วว่าเนี่ยเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าโฆษณาที่จ่ายให้ Facebook นะเนี่ยอันนี้นะฮะคือพ.ร.บ. 36ก็คือคนที่อยู่ในระบบแวดนะฮะจะต้องไปยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มให้สรรพากรแทน Facebook ใช้แบบพ.ร.บ. 36เงินก้อนเดียวกันนี้แหละฮะแทนที่ Facebook จะต้องจ่ายแล้วต้องมาจ่ายแทนเขาจริงกฎหมายฉบับเนี้ยเขามาช่วยผู้บริโภคนะฮะก็คือว่าถ้าหากใช้กฎหมายเดิมอ่ะผู้บริโภคอ่ะต้องเป็นคนไปยื่นพ.ร.บ. 36แทน Facebook ถ้าอย่างเงี้ยมันจะวุ่นวายกันทั้งประเทศเขาก็เลยบอก Facebook แกแหละแกเป็นคนจ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกผู้บริโภคหรือไม่เก็บไปเคลียร์เอาเองเก็ตเลยครับผมจริงๆมันมีอีกคนหนึ่งนะฮะที่เรียกว่าได้รับผลกระทบที่ดีของกฎหมายฉบับนี้ฮะครับจะเป็นพวกที่ทำแพลตฟอร์มฮะทำแพลตฟอร์มของคนไทยมันทำให้การแข่งขันมันแฟร์ขึ้นเพราะว่าถ้าหากเป็นคนในเมืองไทยอ่ะเขาต้องจ่ายแวดแต่ว่าอย่าง Facebook อ่ะเขามามีรายได้ในเมืองไทยเขาไม่ต้องจ่ายแวดแล้วจะพัฒนาแพลตฟอร์มคนไทยเสียเปรียบอย่างเงี้ยฮะจริงนะฮะคนไทยเสียใช่ไหมแต่ว่าต่างประเทศไม่เสียแต่ว่ากฎหมายจะทำให้มันเท่าเทียมเดี๋ยวนะมีคำถามมานะฮะบอกว่าผู้ไม่อยู่ในระบบแวดเสียตั้งแต่บาทแรกหรือ 1.8 ล้านขึ้นไปครับบาทแรกเลยครับเหมือนไปเซเว่นนะฮะเราซื้อลูกอม3บาทเราก็ต้องจ่ายแวดใช่ตั้งแต่บาทแรกเลยนะครับอีกคนถามนะครับถ้าคนที่ขายออนไลน์ธรรมดาไม่ได้แอดต้องเสียไหมคะหมายความว่าไงฮะถ้าถามเราว่าต้องเสียภาษีไหมนะฮะด้วยสิทธิของการเป็นคนไทยก็ต้องเสียภาษีทุกคนครับ แต่จะไม่ได้รับผลกระทบถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้การยิงแอดคุณจะไม่ได้รับผลกระทบจากประเด็นที่เราคุยกันในวันนี้นะแต่เฉพาะเรื่องแอดนะฮะจริงๆกฎหมายเฉพาะเรื่องแอดเขาเก็บเรื่องอื่นด้วยนะฮะเช่นถ้าดู Netflix ก็ต้องจ่ายถ้าใช้พวกบริการขนส่งหรือว่าส่งสินค้าจ่ายค่าพวกเวลาเราขายของออนไลน์ถ้ามีการใช้แพลตฟอร์มอ่ะแล้วก็มีการคิดค่าบริการพวกนี้จะมีแวดหมดเลยซึ่งแต่ก่อนเขาไม่เคยจ่ายนะฮะอันนี้แหละมีผลนะครับถ้าเกิดใช้เป็นการส่วนตัวที่ไม่ใช่บริษัทอย่างเงี้ยผู้บริโภคก็ต้องเพิ่ม 7% เหมือนกับการซื้อของในเซเว่นอันเนี้ยเรากระทบนะครับอันนี้เรากระทบอยากให้พี่น้องช่วยตอบหน่อยครับว่าแล้วใครอ่ะที่จำเป็นจะต้องเข้าอ่ะนี่คือพูดแบบตรงๆเลยฉันขายออนไลน์อ่ะก็จริงๆแล้วมันก็เกินแหละนะฮะรายได้ล้านแปดต่อปีเนี่ยนะครับแต่บางคนก็ยังใช้วิธีการไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนบัญชีบ้างไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่บ้างอะไรเงี้ยเพราะกลัวนะครับกลัวว่าจะเข้าระบบบัญชีภาษีแล้วจะยุ่งยากอันนี้หนึ่งกลัวโดนตรวจสอบนะครับแล้วก็กลัวแบบหลายๆอย่างเลยนะครับไม่รู้จะต้องทำยังไงดีครับก็หลบหลบซ่อนๆอยู่ตอนนี้นะครับพยายามจ่ายภาษีแบบเหมาเท่าที่ทำได้อะไรเงี้ยจริงๆนะจริงๆเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรก็ตามนะเขาก็พยายามจะแบบเหมาถูกไหมนะครับแล้วเขาก็แบบรู้สึกว่าเอ้ยไม่ปลอดภัยเลยอะไรเงี้ยนะในการแบบจะเข้าในสู่ระบบบริษัทหรือจะเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างเงี้ยครับทีเนี้ยมันมีวิธีการคิดหรือไม่มีเส้นตัดยังไงครับว่าคนจะเข้าสู่ระบบภาษีและเราควรจะจดในรูปแบบบริษัทและหรือเราจะเป็นนิติบุคคลและหรือว่าเราจะเข้าแบบในรูปแบบเป็นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มและเงี้ยครับพี่น้องคำถามเนี้ยจริงๆพี่เจอบ่อยมากสมมติมาปรึกษาพี่ว่าแบบพี่น้องอยากทำให้ถูก
อยากจดบริษัทและอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบถ้าจดแล้วแบบมันจะขาดทุนไหมเหมือนจะเสียภาษีเยอะไหมธุรกิจก็กำไรไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าค่าใช้จ่ายมันเยอะเขาก็อยากจะรู้ตัวเลขก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งพี่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะก็คือว่าก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องเนี้ยพี่จะชวนคุยว่าเฮ้ยไอธุรกิจที่เขาทำอยู่อ่ะมันเป็นยังไงแล้วทำไมเขาถึงอยากจะเปิดเป็นบริษัทเพราะว่าจะมีคนเข้าใจผิดเยอะว่าเฮ้ยถ้าเข้าระบบแบบต้องเปิดบริษัทอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วพอเปิดบริษัทก็ต้องทำบัญชีพอทำบัญชีก็ต้องมีเรื่องเอกสารอะไรวุ่นวายคือมันจะแบบเหมือนถ้าเรายิ่งดูฮาวเยอะๆมันก็จะยิ่งปวดหัวมากอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าพี่จะถามว่าทำไมถึงต้องการเปิดบริษัทถ้ามาบอกว่าเปิดบริษัทเพราะว่าอยากประหยัดภาษีอะส่วนใหญ่พี่จะไม่ค่อยแนะนำว่ามันไม่คุ้มเลยเอาถ้าเอาความเป็นจริงนะมันไม่คุ้มเลยไม่บอกเปิดบริษัทเพื่อประหยัดภาษีถ้ารายได้มันไม่ได้เยอะระดับหนึ่งนะฮะพี่เคยคำนวณให้คร่าวๆก็แบบร้อยสักถึง5ล้านก่อนแล้วกันเนี่ยเราค่อยมาดูเรื่องเปิดบริษัทเพื่อประหยัดภาษีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราจะเปิดบริษัทด้วยเหตุผลทางธุรกิจอะฮะก็คือว่าคือไม่อยากเครียดอะอยากเอาเวลาไปทำมาหากินอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ก็คือมันเหมือนแบบมันเป็นความย้อนแย้งอะฮะก็คือว่าเฮ้ยวันนี้เราขายได้ล้านนึงแล้วเราแบบเหมือนคล้ายๆว่าเฮ้ยเรารู้ท่าที่มันจะขายได้สำเร็จแล้วเราคิดว่าเฮ้ยถ้าเราลุยเต็มที่อ่ะยอด10ล้าน20ล้าน30ล้านอ่ะมันสบายๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันเหมือนแบบคล้ายๆว่ามันพรูฟเว่นเรารู้ท่าที่มันจะสำเร็จของธุรกิจแหละที่เหลือมันแค่เป็นเรื่องของการขยายทำมาร์เก็ตติ้งทีมสร้างระบบอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งถ้าเป็นเหตุผลอย่างเงี้ยพี่จะเชียร์ให้เปิดตั้งแต่ day 1เลยแล้วก็บอกว่าถ้าไม่เปิดอ่ะแสดงว่ากลัวรวยนะกลัวประสบความสำเร็จหรือว่าพี่บอกว่าพี่สู่สำเร็จแล้วอ่ะมันยังไม่ใช่หรอกเพราะเขายังไม่เชื่อก็คือเหมือนแบบไม่กล้าที่จะเปิดบริษัทหรือว่าไม่กล้าที่จะเข้าระบบภาษีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอารมณ์ประมาณเนี้ยมันเหมือนแบบถ้ามั่นใจอ่ะมันควรที่จะเปิดเลยเพราะพี่บอกมันก็คือจะเป็นจุดที่มันคุ้มที่สุดอ่ะในการที่จะแบบได้เบเนฟิตแล้วก็ทำอะไรให้มันเป็นระบบตั้งแต่ day 1เลยอะไรเงี้ยอันผมเห็นด้วยกับที่พี่น้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดวันนี้เป้าหมายของคุณเนี่ยนะครับมันพรูฟแล้วว่าเฮ้ยเดือนนึงเนี่ยรายได้ประมาณนี้แล้วปีนึงเนี่ยใช้ตัวเลขของพี่น้องคือแบบมันเกิน5ล้าน6ล้านแน่ๆอะไรเงี้ยเข้าระบบบริษัทเถอะนะครับมันจะทำให้คุณเนี่ยนะครับไม่ต้องเอาหัวคุณเนี่ยมากังวลว่าเฮ้ยสัมภาระจะจับท่านไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณกลัวการเติบโตเนี่ยนะครับคุณก็จะไม่สามารถที่จะเติบโตได้มากกว่านี้นะครับอันนี้ดีมากๆเลยนี้มีคำถามที่ค่อนข้างยาวนิดนึงนะฮะถ้าเป็นแม่ค้าออนไลน์ธรรมดาไม่ค่อยได้ยิงแอดแต่ก็ขายแบบเรื่อยๆยอดขายออนไลน์เองก็ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ไปลงทะเบียนแอปถุงเงินเพื่อรับสแกนขายของโครงการต่างๆของรัฐให้ชาวบ้านแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ค่ะแต่จะมีเงินเข้าออกตลอดแต่เป็นเงินของการทำสวนขายผลผลิตทางการเกษตรอะค่ะเราจะโดนไหมคะถ้าเกิดว่ารายได้มันถึง 1.8 ล้านต่อปีอะค่ะปอนเราไม่เคยรู้เรื่องภาษีเลยค่ะเป็นแม่ค้าบ้านๆเยอะมากผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็มีคำถามนี้แหละพี่น้องคือแม่ค้าบ้านๆเยอะผมเองก็เป็นพ่อค้าบ้านๆมาก่อนเหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนพี่นูเหมือนกันเดี๋ยวให้พี่น้องแถลงดีกว่าฮะอันนี้ดีนะนี่คำถามดีครับอยากแชร์เรื่องนี้เหมือนกันนะก็คือเอาเรื่องธุรกิจก่อนแล้วกันเนาะไอ้ตัวเนี้ยอันนึงก็คือว่าอย่างแอปเป่าตังเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบคล้ายๆว่ามีคนมาถามพี่เยอะนะว่าเฮ้ยถ้าเราไปเข้าแอปเป่าตังอะฮะแล้วสมกรจะรู้ไหมแล้วเขารู้รายได้เราจะซวยไหมอะไรเงี้ยคำตอบคือรู้แน่นอนนะรู้แน่นอนก็มันเป็นแอปอะอันนี้มันยิ่งกว่าส่งธนาคารแบงก์อีกนะไอ้นี่แอปที่มันออกจากทางรัฐแล้วก็เหมือนพี่ก็เห็นข่าวว่าแล้วก็มีคนที่โดนแทรกโดนใช่จากเรื่องแอปอย่างเงี้ยนะแต่อีกมุมนึงเนาะที่อยากให้มองก็คือว่าพี่สังเกตอันนึงว่าเฮ้ยตอนคนมาถามอ่ะมันทำให้เห็นชัดอย่างนึงเนาะว่าเฮ้ยเวลาเราที่ยังไม่ได้ตัดสินใจก้าวข้ามเรื่องภาษีอะฮะมันทำให้เราเหมือนกลัวเงินอะโคตรเป้นึกออกไหมฮะลูกค้ามาแล้วอะแล้วก็เขาต้องใช้แอปเป่าตังค์ใช่ไหมเขาเอาเงินมาให้แล้วเราไม่เอาอะเขาบอกเฮ้ยแอปเป่าตังค์กลัวไม่อยากขายไม่กล้าขายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพอเราไม่คิดเรื่องนี้เรื่องภาษีมาก่อนมันก็เลยทำให้เราไม่ได้โอกาสแบบเนี้ยที่จะทำให้แบบธุรกิจเราโตขึ้นได้ในช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยพอเราก็ทำได้ส่วนเรื่องของจะโดนภาษีไหมใช่ไหมฮะ
ถ้าหากว่าขายพวกผลผลิตทางการเกษตรที่พี่นิวถามมาอาจจะได้เช็คมาเบื้องต้นว่าให้มันมีสินค้าบางรายเนี่ยมันไม่ได้อยู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างพวกสินค้าพวกเกษตรอะไรเงี้ยแต่จริงๆในลึกๆมันก็มีอีกนะว่าถ้ามันแปรรูปอ่ะมันก็อาจจะถูกอยู่ในกลุ่มของตัวที่เสียแวตได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีความเสี่ยงก็ต้องดูดีๆเพราะฉะนั้นถ้าจะให้คำตอบแบบกระชับกับพี่นิวเนี่ยก็คือว่าอันดับแรกคือวางแผนก่อนว่าเรามีรายได้ต่อปีเนี่ยเกิน1.8 ล้านต่อปีไหมเยอะไหมแล้วก็มีความเป็นไปได้ในการที่จะเข้าระบบหรือเปล่าถ้าจะเข้าระบบให้เข้าอย่างฉลาดคือไม่ใช่ร้อนลนและต้องเข้าค่อยเข้าคำว่าเข้าอย่างฉลาดคือเข้าแบบวางแผนอะว่าเออถ้าเกิดรายรับเท่านี้หักค่าใช้จ่ายเท่านี้เท่านั้นเท่านู้นกำไรมันเหลือไม่ถึงเกณฑ์การเสียภาษีอะไรเงี้ยมันก็สามารถทำได้ถ้าเกิดมันวางแผนกันดีๆนะครับพี่นิวใช่ผมว่าก็มาต้องมาดูเป็นหลักแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่ารายรับของเราเนี่ยสามารถแอปถุงเงินอย่างที่พี่น้องบอกเนาะนะครับสามารถที่จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยรับเงินได้อย่างมั่นใจอ่ะนั่นหมายความว่าเราได้เปรียบคู่แข่งถูกป่ะฮะถ้าเกิดวันเนี้ยข่าวมันออกมาอย่างเงี้ยก็จะมีคู่แข่งของเราที่เคยรับและตอนนี้เขาเริ่มไม่รับแล้วแต่กลายเป็นว่าถ้าเกิดพี่นิวเนี่ยวางแผนภาษีก่อนถึงตัวเองจะเข้าระบบก็จริงแต่สุดท้ายก็อาจจะไม่เสียภาษีก็ได้ถ้าเกิดหักต้นทุนแล้วกำไรมันไม่ได้ถึงเกณฑ์ใช่ไหมครับพี่น้องใช่ค่ะคืออะไรครับพี่กิลีถ้ายื่นพ.ศ. 36ในส่วนค่ายิงแอด Facebook เราสามารถหัก without holding tax ตามกฎหมายไทยกับ Facebook ได้ไหมคะอันนี้แสดงว่าล้ำขึ้นล้ำขึ้นอันนี้อันวานมันขึ้นล้ำขึ้นก็คือนอกจากเรื่องแวดจริงๆมันมีเรื่อง withholding tax เนี่ยก็คือภาษีหักหน้าที่จ่ายเนาะครับภาษีที่ตอนแรกพี่บอกว่าภาษีมันมี2ตัวเนาะมันมีภาษีมูลค่าเพิ่มกับภาษีเงินได้ไอ้ withholding tax เนี่ยก็คือเก็บภาษีในส่วนภาษีเงินได้เนี่ยแหละฮะแต่ว่าพอดีเรื่องภาษีเงินได้อะฮะมันก็จะมีเรื่องของเขาเรียกอนุสัญญาภาษีซ้อนอะเขาจะมีการตกลงกันว่าเฮ้ยถ้าเป็นค่าโฆษณาไม่ต้องมาหักฉันนะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่น่าจำใจที่เราก็เก็บเงินค่าภาษี Facebook อีกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีเรื่องการตกลงกันระหว่างประเทศอะฮะก็คือสหกรณ์ทั่วโลกเขามารวมตัวกันอะเขาเรียกหน่วยงานว่า OECD อย่างเงี้ยมันเป็นหน่วยงานที่ว่าแบบมาตกลงกันว่าเฮ้ยถ้ามีการเก็บเงินค่าโฆษณากันนะไม่ต้องมาเก็บภาษีชั้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งคำตอบของข้อนี้ถ้าเป็น Facebook ส่วนใหญ่เป็นค่าโฆษณาใช่ไหมฮะก็จะไม่มีเรื่อง withholding tax ไม่มีเรื่องหักภาษีหักหน้าที่จ่ายจะมีแค่เรื่องแวดน่าจะตอบคำถามชัดเจนนะฮะผมเชื่อว่ามีพี่น้องหลายคนนะครับที่อยู่ในเพจของเราเนี่ยนะครับที่ไม่ได้มีความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องภาษีแล้วก็บัญชีนะฮะแล้วก็ได้มืออาชีพมาช่วยตอบคำถามนะครับทำให้แม่ค้าบ้านๆเนี่ยสามารถโกอินเตอร์ได้นะครับโอเคคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับแวดกับแท็กต่างกันยังไงครับมาไม่ทันช่วงแรกครับจริงๆแวดกับแท็กต่างกันยังไงคำว่าแท็กน่าจะเป็นภาษีเงินได้เนาะก็คือว่าเวลาเราขายของออนไลน์หรือทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยภาษีสำคัญ2ตัวเนี่ยก็คือที่เราต้องเสียคือภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีเงินได้จะมี2ตัวเนี่ยที่ลบกับเราโดยตรงนะฮะตัวแรกก็คือภาษีเงินได้แหละมีรายได้เราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยเราต้องเสียภาษีเท่าไหร่จากรายได้ของเราส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มมันก็มากระทบกับเราเนี่ยตอนที่เราเริ่มรวยแล้วจริงๆเป็นแฮปปี้พอเพลฟเนาะเราเริ่มรวยแล้วถ้ามีปัญหาเรื่องแหวนเนี่ยเราควรมีความสุขนะคือมันเหมือนแบบถ้าเรากลัวภาษีเหมือนเรากลัวรวยอะโพสเต้จริงๆแล้วว่าถ้าคนมองเรื่องภาษีอะฮะคนส่วนใหญ่มักจะมองว่ามันเยอะมันยุ่งยากใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วมันเยอะจริงนะเรายุ่งยากจริงแต่ถ้าเราจะรู้แค่เรื่องที่มันเกี่ยวกับธุรกิจเราอะพี่การันตีได้เลยว่ามันไม่เยอะแล้วก็ไม่ยุ่งยากคือเรารู้แค่ว่าเราขายอะไรใช่ไหมฮะเรารู้แค่ภาษีที่เกี่ยวข้องกับของที่เราขายก็พอแล้วครับอย่างเงี้ยแล้วก็ในอนาคตเราวางแผนอะไรไว้เราจะขายนู่นนี่เพิ่มมันก็มีแค่ไม่กี่เรื่องฮะที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจเราประมาณนะยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับเข้ามาดูไลฟ์วันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำครับอย่าลืมทำในสิ่งที่ดีนะครับยังไงขอบพระคุณมากนะครับแคปหน้าจอนี้ไว้สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับแล้วก็ติดต่อ เกี่ยวกับเรื่องการปรึกษาบัญชีและภาษีกับจากพี่น้องได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ